สวัสดีค่ะวันนี้แม่ส้มจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่า1วันเนี่ยแม่ส้มทำอาหารอะไรบ้างนะคะวันนี้แม่ส้มจะทำแกงไก่ค่ะแกงไก่ใส่หน่อไม้ใส่เลือดก้อนใหญ่ๆเลยจ้าและอีกหม้อหนึ่งอันนั้นคือน้ำยานะคะยายจุกอยากกินน้ำยาที่กินขนมจีนนะคะแต่ยายจุกเขาจะเอามากินกับข้าวเนาะอุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้แม่ส้มก็เคี่ยวขาไก่นะคะแล้วก็หั่นไก่ไปด้วยสับไก่สับเลือดก้อนบึ้มๆเลยค่ะน้ำยาก็เริ่มเดือดแล้วเนาะแล้วขาไก่ก็ได้ที่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่แม่ส้มก็ใส่น้ำแล้วก็เอาพริกแกงอะค่ะแม่ส้มจะซื้อมาเยอะๆแล้วก็ใส่กล่องเอาไว้ค่ะใส่เกลือลงไปผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะกะทิก็จะใส่ประมาณนี้อันนี้เป็นน้ำยาของแม่ส้มนะคะหั่นปั่นกระชายกับหอมแดงเพิ่มค่ะแล้วก็ใช้น้ำยาเป็นน้ำยาใต้เนาะหอมพอทำน้ำยาเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆทำให้แม่ทำให้ตัวเองอันนี้ถึงขั้นตอนทำให้ลูกค่ะทำให้ช้อนทองกินนะคะก็คือปลาสวายทอดค่ะเขาชอบกินปลาสวายเค็มทอดก็เลยวันนี้ก็จะมีปลาสวายทอดน้ำยาแกงไก่แล้วก็นี่จ้ะหมูยออีกนิดนึงน้ำมันอาจจะดำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยทั้งบ้านเหลือแค่นี้แล้วค่ะไม่งั้นนะทอดปลาแม่ส้มใช้น้ำมันเยอะกว่านี้อีกเพื่อนๆหลังจากที่นี่น่ากินเนาะเพื่อนๆเนาะหลังจากที่แกงใช้ได้แม่ส้มก็ใส่ใบกะเพรานะคะไปกินข้าวกันจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแกงไก่เลือดจุกๆอันนี้แม่ส้มทำเองจะใส่เลือดเยอะขนาดไหนก็ถ้าเราชอบทำเองใส่ได้เลยจ้าแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำพริกเผาชะอมลวกแล้วก็วันนี้กินถั่วผูลวกนะคะแต่กินมะเขือดิบค่ะแล้วก็นี่จ้ะปลาทอดน้องแก้มเรียกปลาแดงมาเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มขอบคุณด้วยใจจริงค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศขอบคุณนะคะก้อนใหญ่ๆเลยชอบมากเลยเพื่อนๆ
ซ่บก้านThank you.
กราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ